หรือเปล่าครับตามาเลยครับเฮ้ยครับครับเต็มเลยเสียงอะไรพี สวัสดีครับพบกับผมก๊อตดราก้อนนะครับผมมังกรสู้ผีขาลุย 4G เตะผีกระจุยกระจายนะครับวันนี้ผมมีเรื่องที่น่าสนใจหนึ่งเรื่องนะครับผมอยากจะนำเสนอนั่นก็คือเป็นเรื่องราวของบุคคลท่านหนึ่งนะครับผมจะขอตั้งชื่อตอนว่าคนเฝ้าผีเรื่องราวนะครับผมเป็นเรื่องของคุณยายท่านหนึ่งนะครับซึ่งนอนเฝ้าณจุดหนึ่งครับที่เชื่อว่าเพื่อนของตนได้เสียชีวิตไปเมื่อนานมาแล้วแต่ปัจจุบันนี้นะครับจนถึงทุกวันนี้คุณยายก็ยังคงเฝ้าอยู่เพื่อหวังที่จะเจอเพื่อนของท่านและเรื่องที่น่าสนใจนั่นก็คือเพื่อนของท่านมักมาหาท่านบ่อยๆเดี๋ยวเรามาฟังกันดูดีกว่านะครับว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่ครับผมและเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาพบกับคุณป้าท่านหนึ่งนะครับผมซึ่งท่านเป็นคนจรที่ไร้บ้านนะครับน่าสงสารมากๆเลยนะครับแล้วก็อาศัยอยู่ณจุดนี้บริเวณจุดที่ผู้คนต่างล่ำลือว่าผีเฮี้ยนและดุที่สุดแล้วก็มีการพบเห็นถึงเงาประหลาดที่คล้ายๆกับผีที่ใส่ชุดไทยบ้างบางก็บอกว่าเป็นวิญญาณของเจ้าที่บ้างบางก็บอกว่าเป็นอะไรต่อมีอะไรแต่ณจุดนี้นะครับยืนยันโดยผู้คนที่อยู่ในชุมชนโดยระแวกบอกได้เลยว่าจุดนี้ทุกท่านการันตีถึงความน่ากลัวเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณยายดูนะครับผมสวัสดีครับคุณป้านะครับผมคุณป้านอนอยู่ณจุดนี้มานานหรือยังครับนานแล้วค่ะประมาณกี่ปีได้ครับคุณป้าประมาณกี่ปีแล้วแค่สามของคุณละคุณหลานเลยอ๋อนานแล้วใช่ไหมครับถึง10ปีไหมครับไม่ถึงอ๋อประมาณกี่ปีได้ครับพี่10 ปีถึงแล้วครับ10ปีเลยเหรอครับที่นอนณจุดนี้เหรอครับยุงค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับผมคุณป้าครับเพื่อนคุณป้าเคยเสียชีวิตที่นี่ใช่ไหมครับผมใช่ครับแล้วหลังจากที่เขาเสียชีวิตคุณป้ารอเพื่อนคุณป้าอยู่ตรงนี้เหรอครับจากคันล่ำเรียนเขาจะเสียชีวิตขึ้นแหนข้างบนข้างล่างข้างบนก็ตายอ๋อครับแล้วหลังจากที่คุณป้ามารอเพื่อนของคุณป้าณจุดนี้ครับเพื่อนของคุณป้าได้เคยมาหาคุณป้ามั่งหรือเปล่าครับมาค่ะมาเหรอครับหูยแล้วคุณป้าไม่กลัวเหรอครับไม่กลัวค่ะแล้วได้เคยคุยกันบ้างไหมครับคุณป้าเคยคุยกันบอกมึงไปมึงเลี้ยงลูกมึงให้ดีนะมึงดำไปลูกขาตายเขากบครับ
ับผมแล้วทีนี้เพื่อนเป็นลมครับลมแรงเลยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเย็นเย็บเอ้ยเพื่อนคุณป้ามาหรือเปล่าครับด่ามาเลยว่ะทับเต็มเลยเสียงอะไรอ่ะพี่มาแล้วว่ะทับเลยเอาแล้วว่าคล้ายเหมาอยู่ที่ปกติมากครับคุณป้าครับแล้วเพื่อนของคุณป้ามาหาคุณป้าในลักษณะไหนครับมาลักษณะผมสั้นผมสั้นนะครับผมบอกว่าคล้ายป้าไปตัดผมแล้วแล้วเพื่อนคุณป้ามาหาคุณป้าบ่อยไหมครับมาบ่อยค่ะแล้วภาพที่คุณป้าเห็นเพื่อนคุณป้านี่เป็นลักษณะไหนครับลักษณะสั้นบ้านเราก็มีลักษณะผมยาวมาตายตรงขาเครื่องนี่ตรงนี้โอ้ตายสองคนเลยเหรอครับผมครับผมเป็นเพื่อนคุณป้าทั้งสองคนเลยใช่ไหมครับแล้วที่เขามาหาคุณป้านี่คือมาชัดไหมครับมาหาชัดเลยมาเหมือนคนอย่างนี้เลยเหรอคุณป้าคุยกันอย่างนี้ได้ไหมครับคุยกันคุณป้าจะร้องไห้นะครับผมเข้าใจดีว่าเหตุการณ์การเสียเพื่อนมันโศกเศร้าหน้ามากแค่ไหนครับคุณป้าจะเสียใจนะครับผมนะครับงั้นเสียใจใช่ไหมครับคุณป้างั้นผมจะไม่คุยเรื่องนี้อีกแล้วกันนะครับผมก็ณจุดนี้นะครับอยากให้ทุกท่านนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะว่าสิ่งที่ท่านเห็นนะครับผมอาจจะมองได้หลายๆมุมมองที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละคนที่มีความคิดที่ต่างกันนะครับหลายคนอาจจะมองว่าคุณป้านะครับผมคิดไปเองหรือเปล่าหลายคนอาจจะมองว่าบางสิ่งหรือเพื่อนของคุณป้านั้นมาหาคุณป้าจริงๆเพราะจิตยังคงผูกพันและยังคงสื่อสารปฏิสัมพันธ์กันอยู่นะครับหลายคนอาจจะมองว่าอะไรต่อมีอะไรหลายๆอย่างแต่ตรงนี้ผมขอคอนเฟิร์มเลยนะครับว่าคุณคือผู้ตัดสินแต่ที่แน่ๆคุณป้าท่านสติดีทุกอย่างนะครับผมนะครับคุณป้าท่านสติดีทุกอย่างนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับบางครั้งที่หากมีการพูดถึงการจากไปของเพื่อนคุณป้านะครับผมทั้งสองท่านที่ได้ล่วงลับไปแล้วคุณป้าก็จะเสียใจแล้วก็โศกเศร้าร่ำไห้แล้วก็ยังคงเหมือนกับอาลัยอาวรณ์นะครับกับบุคคลที่จากไปนะครับเรื่องนี้นะครับทำให้เราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับในเรื่องของความรักความผูกพันระหว่างเพื่อนระหว่างคนรู้จักนะครับเพราะฉะนั้นท้ายนี้นะครับผมอยากจะฝากไว้ว่าจงเห็นคุณค่านะครับจงเห็นคุณค่าจงเห็นคุณค่าของผมคุณตอนนี้คุณป้าเสียใจหนักมากนะครับตรงนี้คุณป้ากำลังร้องไห้เราไม่อยากที่จะเอากล้องจับเพื่อที่เป็นการให้เกียรติคุณป้านะครับผมเดี๋ยวผมขอลุกชีวิตเห็นไหมครับนี่แหละครับป้าเสียใจคุณป้าเสียใจจริงๆครับคือเข้าใจดีนะครับว่าการที่ต้องเสียแล้วก็พัดพลาดนะครับคนเพื่อนที่รักผมขายอยู่ที่คุณป้ากำลังเรียกเพื่อนคุณป้าอยู่เพื่อนคุณป้ายังไม่ได้มาตอนนี้ใช่ไหมครับพี่อย่าพูดนะครับครับผมพี่ครับพี่รู้จักกับคุณป้าท่านนี้ใช่ไหมครับผมใช่ครับผมรู้จักดีมากเลยครับรู้จักมาหลายปีแต่ว่าตรงนี้ครับผมก็เคยอยู่มาก็หลายปีเหมือนกันนะครับพี่ชายก็เคยอาศัยอยู่นะตรงนี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีเรื่องราวอะไรแปลกๆเยอะแยะครับมีอะไรบ้างครับมีชาวบ้านเคยเห็นว่ามีผีแบบก็ไม่เชิงเป็นผีถ้าเราจะพูดไปมันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมครับก็คือว่ามีคนเห็นชุดแบบผู้หญิงใส่ชุดไทยใส่ชุดไทยเหรอครับอยู่ตรงบริเวณแถวตรงนี้เลยตรงต้นไทรเลยครับตรงต้นไทรตรงศาลเลยนะครับใช่ครับมีหลายคนนะครับใส่ชุดเขียวชุดสีส้มครับถ้าเป็นคนที่อยู่ในละแวกนี้คือจะกลัวสถานที่ตรงนี้ใช่ไหมครับโดยเฉพาะจุดตรงศาลนั้นใช่ไหมครับใช่ครับแต่คุณป้าท่านกล้านอนตรงนั้นนะครับพี่ก็ผีจะไม่ค่อยหลอกคุณป้าใช่ไหมครับก็เขาบอกว่าเขามีเพื่อนตายครับผมแล้วเพื่อนเขาคงไม่หลอกเขาหรอกครับแต่เขามาให้มาดีแบบอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ถ้าใครฟังก็น่ากลัวมากอ๋อครับผมแล้วเพื่อนของคุณป้านี่นอกจากจะมาให้คุณป้าเห็นเคยมาให้คนอื่นเห็นบ้างไหมครับพี่ก็มีครับมีด้วยเหรอครับพี่มีครับโอ้มีคนกลางซอยและครับต้นซอยครับเห็น
เห็นเลยเหรอครับผมเลยครับเห็นในลักษณะยังไงมันเป็นวิญญาณของคนที่ว่าผมสั้นๆครับผูกคอตายอยู่บนตึกโอ้โหซึ่งใกล้จากศาลตรงนี้มากเลยนะครับไกลครับก็ตึกก็อยู่ติดศาลครับผมแต่วิญญาณเขามาหาเขามาหาคุณป้าเหรอครับที่ศาลใช่ทุกวันพระทุกวันพระเหรอครับผมน่ากลัวมากน่ากลัวมากเลยแหละครับจริงๆครับตรงนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับจริงครับเพราะว่าใครไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับแต่มันเป็นเรื่องจริงมันเป็นคนในพื้นที่ที่เขาเห็นอ๋อถ้าเป็นคนในพื้นที่โดยเฉพาะตรงจุดนี้จริงๆเนี่ยคือจะรู้เรื่องนี้เลยใช่ไหมครับคนในพื้นที่ยังไม่กล้าผ่านคนในพื้นที่ยังไม่กล้าผ่านเลยครับพี่เพราะเป็นผีตายหูผีตายหงส์น้องคนแต่ด้วยความด้วยบรรยากาศตอนกลางคืนที่ผมว่ามันก็มันคงไม่มีใครกล้าผ่านนะครับเพราะว่ามันน่ากลัวนะครับผมเขาไม่กลัวสัตว์ร้ายก็กลัวผีไม่กลัวสัตว์แต่กลัวผีงูกับผีนี่อันไหนพี่กลัวไหนมากกว่ากันครับผมกลัวผีพี่กลัวผีมากกว่างูอีกเหรอครับถ้าเจองูก็จะก็ไล่เข้าไปอย่างเงี้ยครับแต่ผีเราไล่ไม่ได้ครับป้าก็น่าสงสารมากเลยนะครับแต่น่ากลัวจริงๆครับตรงนี้ณที่นี้สถานที่นี้ครับผมจะบอกกับน้องเลยนะครับว่าอย่าผ่านตอนกลางคืนเด็กนี่ก็ตอนกลางคืนแล้วนะครับพี่ผีจะหลอกผมหรือเปล่าครับเนี่ยยังครับนี่จะไม่เด็กเท่าไหร่แต่ดาก้อนคนล่าท้าผีเตะผีกระจายไม่กลัวอยู่แล้วสู้ๆครับพี่งั้นเดี๋ยวผมจะรอจนกว่าจะกลางคืนนะครับผมขอบคุณมากครับคุณป้าครับถ้ายังไงผมช่วยค่าอย่างที่คุณป้าเล็กๆน้อยๆนะครับผมเพื่อเอาไว้ซื้อข้าวซื้ออาหารซื้อน้ำนะครับมากนะครับคุณป้านะครับขังอยู่ที่จิตศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใจใช่ไหมครับคุณป้าโยขังอยู่ที่ไหนครับป้าขังอยู่ที่จิตอยู่ที่เมตตาอ๋อขอบคุณครับคุณป้านะครับผมและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่บอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับจะได้รู้ว่าแท้จริงแล้วณมุมนึงนะครับผมบนโลกใบนี้ก็มีเรื่องราวแบบครับผมและท้ายนี้นะครับข้าพเจ้าก็อดดราก้อนนะครับก็อยากจะฝากแง่คิดแล้วก็สติเตือนใจนะครับกับเรื่องราวเรื่องนี้ที่มีคุณป้าท่านหนึ่งนะครับแล้วก็สามีของคุณป้าได้นอนอยู่ณจุดหนึ่งที่เป็นหน้าศาลตรงนี้บอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากๆในบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับผมแล้วก็มีการพบเห็นอะไรต่อมีอะไรหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจ้าที่หรือว่าเงาประหลาดหรือว่าคนที่ใส่ชุดไทยตามคำบอกเล่านะครับผมของผู้คนในระแวกนี้นะครับผมก็แง่คิดจากเรื่องนี้ถ้าเรามองให้ลึกๆนะครับนะมันจะสะท้อนให้เราได้เห็นว่าจงเห็นคุณค่านะครับของเพื่อนหรือคนที่คุณรู้จักก่อนที่จะมีการพัดพรากหรือสูญเสียเพราะเขาไม่อาจจะกลับมาหาเราได้อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้รักกันไว้เถิดนะครับสำหรับทุกๆท่านเลยนะครับผมความรักคือสิ่งสวยงามบนเรื่องหลอนก็มีเรื่องหวานๆเสมอไปบายไปก่อนครับผม